ายเรื่องหากว่าเธอมีเขาแล้วประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือพากย์เสียงโดยพี่รมรตีหากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปตอนใหม่ๆนะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปตอนใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบทที่11ผู้ชายแสนดีวันถัดมาเหมือนดาวตื่นอีกทีก็ใกล้เวลาเที่ยงเธอหยิบโทรศัพท์ออกรูดดูข่าวแต่ก็พบข่าวเกี่ยวกับพีรภาครักคุณพารุ้งในพาดหัวข่าวคู่สร้างคู่สมแห่งปีเมื่อคืนก็ไปนอนกับเด็กร้องอย่างฉันเราก็หวงสรุปฉันเป็นอะไรสำหรับคุณกันแน่เธอคิดจนปวดหัวเมื่อคืนเขาทำเหมือนมีใจแต่สุดท้ายมันก็แค่คนชั่วคราวสินะเธอไม่เคยเป็นคนสำคัญมีแต่เขาที่หลอกล่อด้วยอารมณ์ทางเพศเธอมีค่าเฉพาะเวลาที่เขาต้องการเมื่อหมดความหมายหมดความอยากแล้วก็ไม่ต่างจากหมาตัวหนึ่งอยู่ดีเธอเอาเงินที่เขาให้มา 200,000 เก็บไว้แล้วอีก 70,000 ที่ได้รับเป็นเงินสดก็นำไปฝากธนาคารคิดว่าใน3เดือนนี้เธอน่าจะตั้งตัวได้อย่างแน่นอนหญิงสาวเลือกคิดถึงคนเร็วๆอย่างเขาอีกต่อไปเธอเอาน้ำล้างหน้าแรงๆให้ตัวเองตื่นจากฝันแล้วก็ตบยาเม็ดที่สองเข้าปากให้มันป้องกันการตั้งครรภ์เอาไว้ก่อนเธอไม่อยากพลาดมีลูกกับเขาเพราะเขาไม่เคยต้องการเธอหากมีลูกจะเป็นภาระเธอต้องเข้มแข็งให้ได้เมื่อจัดการหาข้าวให้ตัวเองและสีนินได้กินแล้วเธอก็ขับมอเตอร์ไซค์ตรงไปยังธนาคารเมื่อจัดการธุระเสร็จเธอก็เลือกซื้อพวกอาหารแห้งข้าวสารมาติดบ้านไว้แต่ระหว่างทางที่จะกลับเธอพบชายต่างชาติที่เป็นชายชรากำลังนั่งกุมหัวใจอยู่ข้างทางแล้วด้วยความเป็นห่วงเมื่อมองซ้ายมองขวาแล้วจึงเลี้ยวรถเข้าไปจอดที่ฟุตบาทขอโทษนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเธอสอบถามด้วยภาษาอังกฤษเพราะเขาเป็นคนต่างชาติ ช่วยเอายาให้ฉันทีชายคนนั้นชี้ไปที่กระเป๋าจับใจความได้ว่ามียาเธอจึงค้นเร็วๆแล้วก็พบกับขวดยาสีชาจึงเทใส่มือแล้วก็เอาให้เขาได้กินท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวคิดว่าชายคนนี้น่าจะมีโรคประจำตัวแล้วก็เกิดกำเริบกระทันหันเธอล้วงกระเป๋าหยิบยาดมขึ้นมาแล้วส่งให้เขาได้ดมชายผู้นั้นหายใจแรงๆชั่วครู่แล้วอาการจะดีขึ้นเมื่อเธอกำลังพยุงขึ้นก็มีผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติท่าทางจะเป็นญาติกันรีบวิ่งมาจากโรงแรมหรูฝั่งตรงข้ามคุณพ่อเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรเหมือนดาวยืนฟังสองหนุ่มต่างวัยพูดกันไปมาดาวก็พอฟังออกว่าเขาเป็นพ่อลูกกันเมื่อไม่มีอะไรแล้วเธอจึงขอตัวกลับขอโทษนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวกลับก่อนเธอตั้งท่าจะหมุนตัวออกแต่ทว่ามีมือที่แสนอบอุ่นของชายคนนั้นจับที่มือเธอไว้จึงทำเอาเธอตกอกตกใจหญิงสาวตั้งใจจะสะบัดออกผู้ชายคนนั้นจึงยกมือคล้ายยอมแพ้แล้วก็พูดว่าผมไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินคุณเพียงแค่อยากขอบคุณที่ช่วยคุณพ่อผมไว้ไม่เป็นไรค่ะเธอยิ้มก่อนจะเดินจากไปเดี๋ยวครับคุณชื่ออะไรทำงานที่ไหนเพื่อมีโอกาสผมอยากตอบแทนคุณสักครั้งคริสเตียโนเดินเข้าไปหาเธอก่อนที่เธอจะเดินออกไปฉันชื่อเหมือนดาวทำงานที่ร้านแถวทองรอแต่ไม่เป็นไรค่ะฉันแค่ทำในฐานะเพื่อนมนุษย์เหมือนดาวออกรถไปทันทีหลังจากที่กล่าวจบแต่เขามองเธอจนรับตาไปคริสติโน
รู้สึกว่าคนไทยมีน้ำใจอย่างมากหากไม่ได้เธอพ่อของเขาคงอาการทรุดไปกว่านี้เขามาเจรจาธุรกิจที่เมืองไทยและถือโอกาสพาคุณพ่อมาพักผ่อนสายตาที่แสนอบอุ่นแววตาที่เต็มไปด้วยความประทับใจของเขายืนมองเธอแล้วก็เดินกลับไปหาผู้เป็นบิดาอีกครั้งเมื่อร่างของเธอจากไปกับมอเตอร์ไซค์คันเล็กตามหาเธอแล้วก็ตอบแทนเธอให้ดีบิดาของเขาสั่งมาสั้นๆแล้วเขาก็ต้องทำอยู่แล้วเช่นกันเพราะเขารู้สึกประทับใจเธอเป็นอย่างมากที่บ้านเมืองของเขามีแต่ผู้หญิงอยากจะรู้จักคบหาเราเป็นเศรษฐีติดอันดับท็อป5ของโมนาโกแต่เขาไม่เคยสนใจผู้หญิงพวกนั้นเลยสักนิดเดียวแต่ผู้หญิงตรงหน้าเมื่อครู่ทำให้เขาหลงเสน่ห์ของสาวไทยโดยไม่รู้ตัวรอยยิ้มความมีน้ำใจและไม่ต้องการผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงเขาคิดว่าการคบหากันแบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่กดดันเวลา2ทุ่มเป็นเวลาเข้างานของเธอโดยปกติแต่ทว่าวันนี้กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาจิตใจของเธอรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงคิดถึงร่างที่ทาทมทับเธอเมื่อคืนอย่างร้าวร้อนแล้วก็อดจัดปากไม่ได้เมื่อฉากวาบวามของเธอและเขาในคืนที่ผ่านมาฉายราวกับภาพยนตร์ในหัวสมองยอมรับว่าตัวเองก็เฝ้ารอเพื่อจะเห็นหน้าเขาแต่ทว่าก็ไม่อยากจะมีความสัมพันธ์กันอีกจนเมื่อเวลาผ่านไป2ชั่วโมงเธอได้ประมาณ10ดื่มตามที่เจ้าของร้านกำหนดต่อวันหลังจากได้แล้วจะไม่รันดื่มต่อก็ได้เธอรอบสังเกตท่าทางของพนักงานในร้านที่หลอกล่อแค่อย่างไรถึงจะได้ดื่มจนเธอเริ่มทำและก็ได้เช่นเดียวกันขณะที่เธอกำลังพักขายอยู่นั้นก็มีเด็กเรียกให้เธอเข้าไปหาเจ้าของร้านเธอเดินเข้าไปด้วยหัวใจตุ้มๆต่อมๆกลัวจะเป็นเขาเข้ามาอีกแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อคืนมีคนจะเหมาดื่มนะเธอตกลงไหมนายไม่ชอบบังคับเด็กตัวเองหากจะตกลงต้องเป็นสองฝ่ายยินยอมด้วยกันหากเป็นเขาไม่เอานะคะเธอตอบเจ้าของเราไปด้วยแววตาไหวระริกระคนตื่นกลัวเล็กน้อยไม่ใช่แต่เป็นเขาคนนั้นตั้งหากเห็นบอกว่ารู้จักกับเธอนายจึงชี้ไปยังชายที่นั่งอยู่โซนด้านในสุดตรงนั้นมีแต่แขกระดับซูเปอร์วีพีและนายก็รู้ว่าคนนี้เป็นนักธุรกิจที่ไม่ธรรมดาไอพีมึงมีคู่แข่งตัวบิ๊กแล้วเหมือนดามองตามมือของเจ้าของเราเมื่อเห็นว่าเป็นผู้ใดก็พ่นลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกเขายกแก้วขึ้นทักทายก็รับรู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นใครอ๋อเพิ่งเจอกันวันนี้คนนี้รับก็ได้ค่ะแม้ว่าจะกล้ากลัวแต่คิดว่าบนโลกใบนี้ผู้ชายที่น่ากลัวที่สุดมีเพียงพีรภาคคนเดียวเท่านั้นเพราะเขามีอิทธิพลต่อหัวใจดวงน้อยของเธอเหมือนดาวเดินไปหาแขกผู้นั้นที่เธอยังไม่รู้จักแม้แต่ชื่อไม่น่าเชื่อว่าเขาจะตามหาเธอถึงเราแห่งนี้จากตอนแรกที่คิดว่าเขาจะรังเกียจในอาชีพของเธอแต่ตอนนี้เชื่อแล้วว่าเขาค่อนข้างเปิดใจเจอกันอีกแล้วนะครับเมื่อเหมือนดาวนั่งลงเขาก็ทักทายทันทีสวัสดีค่ะไม่คิดว่าจะมาตามหาฉันเหมือนดาวคุยเหมือนปกติไม่ได้ใส่จริตเพื่อหลอกล่อเอาดื่มจากเขาเพราะรับรู้แล้วว่าวันนี้เธอต้องนั่งเป็นเพื่อนเขาจนเลิกงานคุณคือคนที่พ่อผมอยากตอบแทนมากที่สุดผมจะไม่ตามหาได้ยังไงล่ะครับขอบคุณอีกครั้งค่ะคุณผมคริสติโน่จากโมโตโกครับเขาแนะนำตัวสั้นๆฉันเหมือนดาวค่ะคุณคริสติโน่เรียกผมว่าคริสดีกว่าครับค่ะคุณคริสหญิงสาวยิ้มให้เมื่อเขาให้ความเป็นกันเองผิวของเขาขาวจนเธออิจฉาดวงตาสีนินนั้นก็น่าหลงใหลยามจ้องสบตาคิ้วที่งดงามนั้นก็ได้รูปโดยไม่ต้องเขียนอีกทั้งจมูกที่โด่งสวยจนเธอเองก็อยากได้ดวงหน้าว่ารอเรากับเทพเจ้ากรีแล้วรูปร่างของเขาก็ดูสมานไม่แพ้กันเธอมองเขาแล้วก็ฉีกยิ้มจนคนที่ถูกมองเริ่มเขินอายคุณมองผมแบบนี้ผมก็เริ่มอายแล้วนะครับอุ๊ยขอโทษค่ะ
ก็ใบหน้าคุณรอยอยู่กับดาราฝรั่งไม่มีผิดฉันจึงขอมองหน่อยนะคะถ่ายรูปด้วยกันไหมล่ะครับคุณจะได้เอาไปอวดเพื่อนเขาอนุญาตอย่างใจดีเมื่อได้รับคำชมอย่างตรงไปตรงมาได้ล่ะคะเธอดีใจมากที่เขาให้ถ่ายรูปได้และไม่รอช้าที่จะไปนั่งข้างเขาแล้วยกมือถือของตัวเองขึ้นมาถ่ายภาพของคนสองคนคุยกันอย่างสนิทสนมส่งไปยังแอปพลิเคชันสีเขียวของเพื่อนรักอย่างไอพีรภาคเสียงสะบกรั่นคอนโดเมื่อคิดว่าวันนี้จะพักไม่ออกไปเที่ยวแล้วสั่งให้เพื่อนเวนดูแลเหมือนดาวแทนแต่มันรายงานภาพที่ชวนให้อารมณ์ขุ่นมัวมาเสียนี่ไอ้นายมึงอยากกินยำตีนกูใช่ไหมให้เฝ้าเมียกูทำไมปล่อยให้หมามาฆ่าไปไอ้สัตว์เขาก็ต้องทำงานไหมวะหรือมึงจะจ่ายเงินให้เขาไหมล่ะมึงอย่ามาขี้เหนียวเมื่อคืนมึงรูดบัตรกูไป 200,000 ก็ค่าห้องรับแขกสุดพิเศษไงเสียงโหร้อตามมาเมื่อเพื่อนมาดูว่าทำรายการไปเท่าไหร่มึงห้ามเขารับแขกผู้ชายคนนี้อีกกูกำลังจะไปมึงอย่ามาดีกว่าวันนี้กูว่าพ่อมึงจับตาดูมึงอยู่กูให้คนประกบแล้วคนนี้น่าจะไว้ใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงห่วงตัวมึงเองเถอะข่าวขนาดนี้ผู้หญิงที่ไหนจะรอมึงนายพูดจบก็วางสายไปทันทีปล่อยให้เพื่อนดิ้นเป็นหมาโดนน้ำร้อนรวก